สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Room 69ห้องที่จะเปิดประสบการณ์รักอันเร่าร้อนและเสียวซ่านกลับมาพบกับดิฉันขวัญข้าวพบกันประจำนะคะในรายการ Man TV เวลาดีๆแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะข้าวภูมิใจเสนอมากเลยค่ะกับอาชีพนะคะที่ทุกคนสงสัยว่าเธอทำอะไรเธอเป็นใครและเธออยู่ที่ไหนไซไลน์ค่ะขอเชิญพบกับเธอเลยค่ะน้องโบสวัสดีค่ะน้องโบสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคือโฉมหน้านะคะมาเปิดเผยกันในรายการวันนี้เลยนะคะว่าไซไลน์แล้วจริงๆเนี่ยเป็นใครกันแน่นะคะข้าเองนะคะก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าไซไลน์แล้วจริงๆเนี่ยคืออะไรกันแน่นะคะแต่วันนี้ค่ะข้าเป็นเกียรติมากเลยนะคะมีไซไลน์นะคะน้องโบเป็นๆ เลยค่ะมานั่งให้ท่านผู้ชมนะคะได้เจาะลึกล่วงลับกันนะคะน้องโบคะพี่ขอถามนิดนึงนะคะจากใจจริงเลยที่พี่ไม่รู้เนี่ยนะคะว่าไซไลน์นี่คืออะไรกันแน่คะก็ไซไลน์นะคะก็เหมือนคล้ายๆอาชีพของอาบอบนวดนะคะแต่ว่าเราจะอยู่กันในอินเทอร์เน็ตนะคะในอินเทอร์เน็ตเหรอคะใช่ค่ะอ๋อแล้ววิธีการล่ะคะวิธีการสมมุติว่าเราอยากจะติดต่อไซไลน์เนี่ยต้องติดต่อยังไงคะก็คือจะมีคนที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นแม่เรานะคะเราก็เขาจะมีข้อมูลของเราค่ะพวกชื่อแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็มีรูปถ่ายอะค่ะแล้วก็จะโพสต์ส่งเมลหาลูกค้าที่เขาต้องการแล้วก็พร้อมราคาของเราอะค่ะแล้วเขาก็จะติดต่อเราผ่านทางแม่เราค่ะอ๋อเรียกได้ว่าทำกันเป็นเหมือนกับอ่ะเรียกง่ายๆว่าขบวนการแล้วกันเนาะใช่ค่ะอ๋อนี่พี่ไม่รู้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไซไลน์นี่เขาทำกันแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วทีนี้เนี่ยลูกค้าก็คือเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลือกเราออกมาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้ววิธีการที่จะไปพบลูกค้าล่ะคะอย่างเช่นเดินทางไปยังไงเขาทางแม่เราเขาจะส่ง SMS มาหาเราค่ะว่าลูกค้าชื่อนี้เบอร์โทรนี้แล้วก็เลขทะเบียนนี้เราก็โทรไปคอนเฟิร์มลูกค้าแล้วก็โทรนัดสถานที่กันเลยค่ะนัดสถานที่ก็คือเหมือนกับว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะคะคำว่านัดสถานที่ในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายความได้อะเนาะว่าแบบว่ามีอะไรนะอาจจะเป็นโรงแรมม่านรูดใช่ค่ะที่บ้านหรือว่าสถานที่ต่างๆสถานที่ไหนที่ไปบ่อยที่สุดเลยอะคะส่วนมากจะเข้าม่านรูดมากกว่าค่ะอ๋อจะเป็นอย่างนั้นเนาะเอางี้ดีกว่าพักเรื่องการเป็นแบบว่าอาชีพไซไลน์แป๊บนึงเนาะข้าวอยากรู้จังเลยค่ะว่าตัวตนจริงๆของน้องโบแล้วเนี่ยมีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงคะที่ไม่ใช่เกี่ยวกับทางด้านไซไลน์เนาะก็เป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาธรรมดาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจทำอาชีพนี้คะก็หาประสบการณ์ค่ะหาประสบการณ์เหรอคะเอ๊คือข้าวจะไล่เรียงสาก็ไม่ไล่นะคะสำหรับข้าวเองนะคะก็งงๆอยู่นะคะการหาประสบการณ์นี่คือประสบการณ์เรื่องแบบนี้เหรอคะหรือยังไงคะใช่ก็ทั้งเรื่องแบบนี้แล้วก็หาประสบการณ์แปลกๆค่ะชอบของแปลกก็ชอบของแปลกใหม่ๆนั่นเองนะคะอ๋อและอย่างนี้ก็คือเพื่อนๆที่มหาลัยทราบไหมคะไม่ทราบค่ะไม่ได้บอกใครก็คือไม่ได้พูดอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะอ๋อก็คือดำเนินชีวิตปกติเหมือนนักศึกษามหาลัยปกติเลยถูกค่ะค่ะแล้วในส่วนของการทำไซไลน์ก็เป็นอีกส่วนนึงใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเขาเคยได้ยินมานะคะจากทุกคนที่เขาบอกมานะว่าเวลาไซไลน์ทำงานเนี่ยบางทีเขาก็จะปิดบังอายุกันเขาจะมีเลทอายุอย่างเงี้ยเราต้องปิดบังอายุไหมคะตัวเลขปิดบังค่ะขออนุญาตถามโบจริงๆเลยนะคะอายุจริงๆแล้วเท่าไหร่คะอายุจริงๆ18ค่ะ18แล้วสมมุติว่าลูกค้าติดต่อมาต้องบอกอายุเท่าไหร่คะ20ค่ะ20อ๋อคืออย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่ลูกค้าเลือกมาก็เขาจะดูเกณฑ์อายุด้วยหรือเปล่าคะหรือยังไงคะแล้วแต่คนค่ะบางทีลูกค้าถ้าเด็กไปเขาจะกลัวว่าเราเป็นแบบพวก อย่างเช่นเป็นพวกสายของตำรวจหรือเปล่าบางคนลูกค้าเขาก็กลัวค่ะอ๋อเคยไหมคะเคยมีแบบเสี่ยงๆไหมเขาว่าแบบว่าอยู่ดีเอ้ยแบบตำรวจจะมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เคยไหมคะก็มีกลัวอยู่บ้างค่ะกลัวอยู่บ้างใช่ไหมคะโอ้โหความจริงแล้วนะคะเด็กรุ่นนี้กำลังใสๆอ้อๆอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยข้าวก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่า
ทำไมเคยถามสาวๆเหล่านี้ไหมว่าเขามาทำอาชีพนี้เนี่ยเขาแบบกลัวไหมว่าคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านจะรู้อะไรอย่างเงี้ยน้องโบแบบว่ามีวิธีการคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะหรือยังไงไหมคะไม่ได้บอกเลยค่ะไม่ได้บอกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือท่านก็เห็นว่าเราเป็นนักศึกษาปกติเนาะใช่ค่ะอ๋ออ่ะและอย่างนี้เห็นการแต่งตัวของน้องเขานะคะก็ยังพอจะทราบไลฟ์สไตล์แล้วเนาะก็ไม่ได้แบบบู๊หวาอะไรมากมายนะคะก็เหมือนเด็กนักศึกษาทั่วไปเนาะแต่ว่าเวลาเป็นไซส์ไลน์เนี่ยเราต้องแต่งตัวยังไงคะแต่งแบบเปิดบ้างหรือว่าแต่งปกติอย่างเงี้ยคือส่วนมากลูกค้าเขาจะบอกว่าแต่งแบบไหนก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าพอเวลาลงงานมันก็ถอดหมดดีๆอะค่ะมันไม่จำเป็นต้องแต่งตัวแบบบู๊หวาอยู่แล้วเออนะคะเออความจริงดีนะคะเข้าชอบนะคะเด็กเงี้ยพูดตรงๆดีเนาะเออแหมน้องโบนี่แบบนะจริงๆนะอยากรู้จังเลยว่าลูกค้าที่เข้ามาติดต่อไซส์ไลน์เนี่ยส่วนมากเป็นอะไรคะนักธุรกิจเป็นนักศึกษาเป็นคนแก่ค่ะเป็นคนแก่เลยเหรอคะใช่ค่ะอายุเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่คะเฉลี่ย40อะค่ะมากสุด65โอ้มากสุด65ปีนะคะโอ้โหแล้วน้องโบก็เต็มใจทำปกติหนูชอบนะกับคนแก่เพราะว่าเขาเสร็จเร็วอะค่ะโอ้โหนะคะท่านผู้ชมคะในเรื่องนี้ประสบการณ์ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะเข้าเองเข้าก็ยังงงๆอยู่นะคะเพราะว่าเขาก็ไร้เดียงสาวมากเลยเดียวนะคะทำตาปิงปิงด้วยนะน้องหัวล้อเข้านะคะเออแล้วอย่างนี้เนี่ยตอนเนี้ยน้องเป็นไซส์ไลน์อยู่แล้วเนี่ยถามว่าในอนาคตหนูโตขึ้นหนูอยากทำอาชีพอะไรคะยังไม่คิดเลยอะค่ะยังไม่คิดเลยแล้วสมมุตินะหนูทำอาชีพแล้วหนูยังจะคงอาชีพไซส์ไลน์ไว้ไหมคงไม่อะค่ะคงไม่กลัวมันหย่อนยานก่อน มีการหย่อนยานด้วยนะคะ เออก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้ก็เป็นรายได้เสริมขนาดเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะข้าวเคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคะว่าที่ไซส์ไลน์มีเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่มาทำเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเพราะอยากได้นู่นได้นี่ของแบรนด์เนมอะไรเงี้ยเป็นไหมคะน้องโบเป็นไหมเป็นค่ะเป็นติดแบรนด์เนมเหมือนกันว่างั้นใช่ค่ะอ๋ออ่ะถ้าเกิดถามตรงๆเลยเนาะถามแบบเจาะลึกขอโทษถามนิดนึงเนาะจริงๆแล้วที่มาทำเนี่ยเพราะว่าอะไรจริงๆเลยนะเพราะว่าอยากแบบหารายได้เองอะค่ะไม่ต้องไปง้อใครแสดงว่าน้องโบนี่ต้องแบบว่าเคยโดนว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโดนว่าใช้เงินเปลืองใช้เงินเปลืองแต่เด็กวัยรุ่นนะนะคะก็ต้องใช้เงินเปลืองเป็นธรรมดาเนาะนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแบบเข้ามาถามเรื่องไลฟ์สไตล์ของน้องต่อกันอีกบ้างดีกว่าเนาะว่ามีสถานที่ไหนไหมที่ใฝ่ฝันว่าอยากจะไปประเทศนู้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะมีอยากไปอียิปต์ค่ะอียิปต์ทำไมคะมันเคยดูหนังเรื่องมัมมี่อะค่ะแล้วก็เลยอยากไปอ๋อภูมิประเทศสวยงามเนาะใช่แล้วอย่างนี้เนี่ยถามเรื่องนี้แล้วน่าจะเป็นเด็กที่ช่างใฝ่ฝันนิดนึงนะคะแล้วก็ออกแนวแบบแฟนตาซีหน่อยๆเนาะไลฟ์สไตล์จริงๆของหนูเนี่ยหนูแบบเป็นคนยังไงคะสบายๆคนขี้เล่นคนอะไรยังไงก็เป็นคนสบายๆไม่เรื่องมากค่ะไงก็ได้ไม่เรื่องมากเนาะอ๋อแล้วแบบมีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษไหมอย่างเช่นหนูชอบกระเป๋าหนูชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบอยู่เฉยๆมากกว่าชอบอยู่เฉยๆนะคะอยู่เฉยๆตลอดเวลานะคะเด็กคนนี้แหมแต่ว่าอาชีพไซส์ไลน์นี่คะก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วก็อยู่เฉยไม่ได้เนาะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยฐานลูกค้าเนี่ยมีการแย่งกันไหมคะฐานลูกค้าแย่งกับคนที่ทำงานด้วยกันใช่ในสายไซส์ไลน์อย่างเงี้ยคือเราไม่รู้อะค่ะว่าใครทำบ้างอะค่ะคือเราจะไม่รู้จักอีกคนที่ทำงานแบบเดียวกับเราค่ะข้าก็นึกว่ารู้จักกันหมดเนาะแหมเนี่ยนะคะคือวิถีทางของไซส์ไลน์นะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะต้องพักนะคะพักเรื่องไซส์ไลน์กันไปนิดนึงก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่เบรกหน้าค่ะอีกครั้งนะคะห้องอันร้อนแรงแล้วก็เสียวซ่านที่สุดนะคะตอนนี้นะคะก็
อยู่กับน้องนะคะที่ทำอาชีพไซส์ไลน์นะคะน้องโบนั่นเองค่ะตะกี้คุยค้างกันไว้เนาะว่าเวลาทำเนี่ยมีการแย่งฐานลูกค้ากันหรือเปล่าอะไรยังไงเนาะแล้วก็ถูกใจแขกคนไหนอะไรยังไงทีนี้ค่ะพี่อยากถามนิดนึงมีปัจจัยไหมว่าแขกที่เข้ามาหาเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบว่าในช่วงวัยอายุเยอะๆมีไหมอายุเยอะใช่ค่ะอายุเยอะใช่เลยใช่ไหมแล้วหนูแบบประทับใจไหมชอบไหมก็มันแล้วแต่คนนะคะอายุเยอะๆบางทีเขาก็สมรรถภาพไม่ค่อยดีอะค่ะอ๋อแล้วมีแบบคนไหนมาที่โดนใจแบบว่าเอ้ยเราประทับใจมากเลยแบบชอบอะคนเนี้ยก็มีค่ะมีเลยใช่ไหมเขาเป็นแบบไหนอะพี่อยากรู้แล้วสิเขาโอ้แสดงว่าชอบแบบนี้นะคะทำไมคะแล้วแบบเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่คนนี้เขาอยู่50ต้นๆนะคะประมาณนี้50ต้นๆแล้วนะคะโอ้โหแต่ว่ายังแบบลีลาแล้วใจอยู่ใช่ไหมคะโอ้ยนะคะ50แล้วยังไฟแรงอยู่เลยนะเอางี้ดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเรามาล้วงลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยน้องเนี่ยเข้ามาทำไซส์ไลน์ได้ยังไงตั้งแต่ต้นเอาแบบไล่ยาวนะพี่แบบอยากรู้มากเลยขอรู้หน่อยนะคะวันนี้ค่ะก็เริ่มแรกเป็นทำงานอยู่ในเว็บจ้างเที่ยวอะค่ะค่ะค่ะเป็นเว็บจ้างเที่ยวแล้วเหมือนว่าเราก็มีไปโพสต์ไว้ว่ารับจ้างเที่ยวราคาเท่านี้เท่านี้แล้วเหมือนมีเมลติดต่อเข้ามาค่ะว่าสนใจไซส์ไลน์ไหมอะไรแบบเนี้ยก็เหมือนกับว่าเราไปทำงานก่อนของเราคือจ้างเที่ยวจ้างเที่ยวนี่คือไม่ได้มีเมคเลิฟกันใช่ไหมไม่ค่ะไม่เลยก็คือจ้างเที่ยวนี่คือยังไงครับไปนั่งด้วยกันก็คือจ้างเที่ยวแบบกินข้าวดูหนังอะค่ะอ๋อที่เขาบอกว่าจ้างเที่ยวไปกินข้าวด้วยกันจ่ายเท่านี้ใช่ค่ะอ๋อคือเริ่มต้นจากอย่างนั้นก่อนใช่ค่ะแล้วก็มีอีเมลติดต่อเข้ามาว่าสนใจไซส์ไลน์แล้วตอนแรกเรารู้ไหมว่าไซส์ไลน์คืออะไรก็ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยทราบแน่ชัดอะค่ะก็ลองไปหาในเน็ตดูว่ามันคืออะไรไปหาในเน็ตก่อนใช่ไหมคะแล้วแบบพอรู้แล้วตกใจไหมก็ตกใจอะค่ะแต่ก็อยากลองดูเหมือนกันคือแบบพอรู้แล้วก็อยากลองดูเลยใช่ไหมว่าแบบว่าเอ้ยไซส์ไลน์นี่มันจะถึงขนาดไหนนะใช่เอางี้ดีกว่าพอถึงขนาดไหนแล้วข้าก็อยากจะรู้แล้วนะคะว่าไอ้ครั้งแรกเนี่ยเรากลัวไหมตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นค่ะไปกับคนที่ไม่รู้จักเราก็ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วครั้งแรกนี่อายุเท่าไหร่คะคนที่ไปกับเราคืออายุเราเท่าไหร่หรือว่าอายุเขาเท่าไหร่อายุเขาค่ะอ๋ออายุเขา45ค่ะแล้วตอนนั้นอายุเราเท่าไหร่อายุ17ค่ะ17กับ45นะคะห่างกันหลายรอบพี่เดียวเหมือนกันนะตื่นเต้นไหมอะพี่อยากรู้ ตื่นเต้นมากค่ะแต่เขาก็โอเคนะโอเคนะเขาจะชวนคุยให้เราผ่อนคลายก่อนแบบเนี้ยค่ะเราก็เลยโอเคกับเขาก็คือพอหนูแบบว่าตัดสินใจละแน่นอนแล้วนะคะว่าแบบจะทำไซส์ไลน์เนี่ยก็คือคนนี้เป็นคนแรกเลยใช่ค่ะอย่างนี้ข้าต้องถามย้อนลึกลงไปอีกนะคะว่าคนแรกเนี่ยแรกสำหรับชีวิตหนูเลยหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ก็คือเคยมีแฟนมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เลยทำอาชีพนี้ก็แสดงว่าตื่นเต้นในฐานะไซส์ไลน์ใช่ค่ะโอ้ยเนาะแล้วแบบเขาเริ่มต้นยังไงอ่ะเขาแบบเขินแท้เริ่มต้นยังไงคะประมาณไหนก็เขาก็เริ่มของเขาเองอะค่ะก็เราก็บอกเหมือนว่าเขาชวนอาบน้ำอะไรแบบเนี้ยก็อาบน้ำด้วยกันก่อนแล้วเขาก็เริ่มเองตั้งแต่ในห้องน้ำอะค่ะอ๋อคือประสบการณ์ไซส์ไลน์ครั้งแรกเปิดจากในห้องน้ำใช่ค่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะคะท่านผู้ชมคะแสดงว่าไซส์ไลน์นี่ก็หวือหวาใช้เล่นนะใช่ไหมถูกค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากประสบการณ์ครั้งแรกผ่านไปแล้วรู้สึกแบบประทับใจไหมหรือยังไงหรือว่าแบบไม่ทำละหรือจะทำอีกยังไงก็มันก็สองจิตสองใจอะค่ะแต่ก็ยังทำต่อเรื่อยๆก็ทำต่อคือหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแขกที่แบบว่าติดต่อเราเข้ามาเรื่อยๆเลยใช่ค่ะเหรอคะก็คือเหมือนกับว่าเขามีบอกประสบการณ์แบบเป็นพอร์ตไหมว่าแบบอะไรยังไงไม่อ่ะค่ะเขามีแค่รูปของเราเดียวก็ไปโพสแปะไว้ใช่ค่ะแล้วก็พอใครสนใจก็คลิกเข้าไปใช่ค่ะค่ะครั้งแรกเลยเนี่ยค่าตอบแทนเท่าไหร่คะ 5,000 ค่ะ 5,000 โอ้สำหรับเราว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะค่ะก็ครั้งแรกที่หาเงินเองได้ครั้งแรกที่หาเงินเองได้ 5,000 นี่ถือว่าเยอะตอนนั้น17ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้เด็ก17นะคะหาเงินได้ 5,000 บาทนะคะกลัวไหมว่าจะมีใครรู้ว่าเราทำอาชีพนี้กลัวไหมคะกลัวค่ะตอนนั้นยังกลัวอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแต่ก็ยังทำนะคุณผู้ชมค่ะเอางี้กว่าข้าวถามให้นะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าเขาทำเพราะอะไรทำเพราะอะไรคะทำที่ตัดสินใจทำต่อเพราะอะไร
จะทำต่อเพราะว่าเงินมันได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะอ๋อคือไม่ได้หยุดอยู่ที่ 5,000 ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือมีสเต็ปของมันไปคือมันมีหลายระดับลูกค้ามันแล้วแต่ลูกค้าค่ะแล้วเรทราคาเนี่ยใครเป็นคนตัดสินใจคะคนตัดสินใจก็คือมีทั้งตัวเราเองแล้วก็ทางที่เป็นทางโมเขาก็มีตัดสินใจให้อ่ะค่ะอ๋อที่หนูบอกข้างต้นว่าคือแม่เรานั่นเองใช่ค่ะอ่ะแล้วอย่างนี้ค่ะหนูยังเป็นนักศึกษาอยู่ด้วยใช่ไหมแล้วก็ต้องแบ่งเวลาไปเรียนด้วยทำอาชีพไซด์ไลน์ด้วยพี่ก็อยากจะรู้ว่าใน1สัปดาห์เนี่ยนะคะนอกจากเรียนหนังสือแล้วเนี่ยหนูทำไซด์ไลน์กี่ครั้งหรือว่าไม่มีกำหนดไม่มีลิมิตเลยก็ไม่มีลิมิตค่ะแล้วแต่เราว่างอ๋อก็คือสมมติเขาสนใจมาปั๊บแล้วก็ตอบอยากรับไม่รับก็แล้วแต่เราใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อสถิติสูงสุดเลยใน1สัปดาห์นี่กี่ครั้งคะก็มันมีครั้งนึงที่สัปดาห์นึงทำทุกวันวันละประมาณ3ครั้งอะค่ะโอ้ทุกวันนี่คือ7คูณ3นะคะใช่ค่ะโห7 3 21นั่นคือช่วงแรกๆหรือว่าช่วงหลังๆแล้วคะช่วงแรกค่ะช่วงแรกเลยเหรอคะโอ้โหเหมือนว่าเราเป็นเด็กใหม่นั่นเหมือนลูกค้าเขาอยากรู้จักของสดใหม่ใครๆก็อยากได้ถูกไหมคะค่ะเนาะเออแล้วทีนี้เนี่ยเห็นหุ่นน้องเขานะคะอย่างที่เราเห็นกันอยู่เนาะแสดงว่าคนสมัยนี้นะคะนิยมแบบว่าเนื้อนมไข่นะคะลูกค้าพึงพอใจในตัวเรามากแค่ไหนคะพึงพอใจอยู่ค่ะเพราะเขาบอกว่าหุ่นหุ่นอะไรนะน้องเขินนะคะเขาเขินไปด้วยเขาไม่เขินอะไรคะเขาบอกโอ้โหนะคะก็ตามนั้นนะคะตามที่เข้าใจกันนะคะโอ้ตายแล้วเขาหน้าชานะคะตอนนี้เอางี้ดีกว่าเคยไหมสมมติว่าเขาชมเราเราพึงพอใจมากรู้สึกปิติอย่างยิ่งอะไรอย่างนี้เคยมีแบบว่าฟรีไหมอ่ะพอใจไม่พี่ไม่ต้องจ่ายตังค์ก็ได้ค่ะฟรีอะไรเงี้ยไม่มีค่ะยังไม่เคยให้ใครฟรีไม่มีเลยเหรอคะไม่มีค่ะก็คือแบบเขาจะพูดหวานล้อมไปเราแค่ไหนเงินก็คือสำคัญที่หนึ่งใช่ค่ะคือเราทำในเพราะเงินแน่นอนอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะใช่ไหมอ่ะพี่ถามต่อย่อยนิดนึงว่าหนูได้เงินมาหนูเอาไปทำอะไรคะเก็บซื้อของหรือทำอะไรก็มีทั้งเก็บซื้อของแล้วก็ให้ทางครอบครัวด้วยค่ะโอ้เรียกได้ว่าถึงทำอาชีพนี้แต่ก็ไม่ได้ละเลยทางด้านครอบครัวเนาะแล้วคุณพ่อคุณแม่สงสัยไหมเอาเงินมาจากไหนคะสงสัยค่ะก็บอกว่าทำจ้างเที่ยวอะค่ะอ๋อแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเราจ้างเที่ยวใช่ค่ะคือจ้างเที่ยวแบบไม่มีอะไรเขาก็โอเคเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะอ๋อโอเคเนาะแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังรับได้อยู่ส่วนนึงนะระดับนั้นคือแต่ว่าถ้ารู้คงแย่เหมือนกันเนาะใช่กันนะเออแล้วแบบเดือนหนึ่งที่หนูมีรายได้เยอะแยะขนาดนี้หนูเคยนับไหมคะว่ามีแขกทั้งหมดกี่คนรายได้เท่าไหร่ที่แขกกี่คนไม่นับแต่ว่ารายได้ที่เก็บมาหักค่าใช้จ่ายไปแล้วครั้งล่าสุดที่เดือนที่ผ่านมาก็ประมาณ 90,000 นะคะเดี๋ยวออกจากทำงานออฟฟิศกันนะคะ เดี๋ยวนะ 90,000 บาทค่ะท่านผู้ชมค่ะหัวใจจะวายนะคะ เยอะทีเดียวนะคะเดือนหนึ่งได้ 90,000 บาทแต่ว่าก็ต้องทำยอดเลยนะเออแล้วมากสุดๆเลยสุดๆแบบว่าที่หนูพอจะรับไหวแล้วเนี่ยเคยแบบคาดเดาไหมคะว่าเดือนหนึ่งเท่าไหร่กี่คนเดือนหนึ่งกี่คนไม่ได้คาดหวังไว้ค่ะถ้าเราไหวก็ทำไหวก็ทำแล้วที่เคยทำเยอะสุดกี่คนกี่คนประมาณก็เยอะสุดก็เดือนหนึ่งมันมี30วันใช่ไหมคะก็มากกว่า30คนก็มีค่ะมากกว่า30คนนะคะท่านผู้ชมโอ้โหเนาะแล้วแบบว่าเงินที่ได้เข้ามาเนี่ยเราก็อยากรู้อีกนะคะท่านผู้ชมนะคะว่าเป็นเก็บความรู้ของเราเนาะว่า เดือนที่ได้มากที่สุดเนี่ยได้เงินเท่าไหร่มากสุดเลยนะเอาที่มากสุดๆนะแสน2แสนอะไรเงี้ยมีถึงแตะแสนไหมคะมีแต่ค่ะเพราะว่ามีงานหนึ่งครั้งล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาสดๆเลยค่ะเป็นงานที่คือทางโมเนี่ยที่หรือว่าแม่เรานะคะมันสำหรับหนูนี่มันจะมีหลายโมค่ะประมาณ 3-4 โมที่เขาไม่ได้สังกัดอยู่ค่ายนี้ค่ายนี้ก็คือแบบเราก็กระจายคือเราไม่ต้องไปเซ็นสัญญาไม่ต้องแบบอะไรหักภาษีอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยสังกัดได้ทุกอย่างเขาก็จะคอยส่งงานมาให้แบบเนี้ยแล้วถ้าเราสนใจอย่างเช่นเขาจะส่งมาว่ารับเลทนี้ส่งมาเหมือนบอร์ดแคสต์งานมาค่ะเราก็แบบว่าสนใจงานนี้นะอะไรแบบเนี้ยแล้วถ้าเราได้เงินมันก็จะสูงอะค่ะแต่หลักแสนนี่เท่าไหร่อะคะมีงานนึงครั้งนึง 50,000 อะค่ะ 50,000 โอ้โหถ้ารับหลายงานก็เป็นแสนเนาะครึ่งแสนแล้วนะคะท่านผู้ชมคะโอ้ยช่วยเขาด้วยค่ะเขาหายใจไม่ออกเขาหายใจไม่ออกค่ะ
สุดๆจริงๆนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าไซส์ไลน์นี่ไม่ธรรมดานะคะท่านผู้ชมเงินเดือนก็สูงนะอ่ะแล้วแบบพอจะบอกเจาะลึกให้ข้าวรู้ได้ไหมคะว่าเป็นงานอะไรเป็นงานอะไรงานอะไรที่ได้ 50,000 เนี่ยอยากรู้จังเลยอ่ะก็เป็นงานไซส์ไลน์เนี่ยค่ะไซส์ไลน์อ๋อแต่ว่าเป็นคือตามระดับบุคคลนี้ปะใช่ค่ะคืองาน 50,000 นี้เขาต้องการเขารีเควสมาว่าขอเด็กที่ซิงอะค่ะซิงแล้วก็ฟิตแต่คือทางหนูนี้ไม่ได้ซิงแล้วแต่คือว่าทางโมเขาพาไปตรวจแล้วทำใบปอมาให้ลูกค้าค่ะอ๋อก็เหมือนกับว่าเขาต้องการเปิดซิงว่างั้นเถอะอ๋อเขาก็เลยให้เยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อถ้าเป็นงานเปิดซิงจะได้เยอะนั่นเองนะคะโอ้โหนะคะเออแล้วแบบนะทำไมให้เยอะนี่ก็ต้องแบบเพราะว่าเป็นของซิงนั่นเองใช่ไหมใช่ค่ะแล้วงี้กลัวลูกค้าจับได้ไหมคะตื่นเต้นไหมตอนเข้าไปแบบโอ้ยยังไงดีก็กลัวค่ะแต่คืออย่างคือเราก็มั่นใจว่าของเราฟิตนะคะเขาก็เลยแบบไม่ได้สงสัยอะไรเราต้องแบบมี acting ป่ะเดี๋ยวพี่ลองดูบ้าง acting ก็แบบว่าเอ้ยเราแบบว่ายังแบบบริสุทธิ์เลยจริงเออใช่ใช่ต้องแบบ acting ไงวะมีไหมมีไหมก็เป็นตัวของตัวเองให้แบบทำตัวเด็กๆไว้แบบเนี้ยเขาจะชอบค่ะก็คือแอปเด็กนั่นเองใช่ค่ะเดี๋ยวค่ะลองแอปเด็กบ้างนะสวัสดีค่ะไม่ไหวแล้วนะผู้ชมแอปเด็กสู้น้องเขาไม่ได้นะคะเออแล้วก็แบบต้องบอกอายุเขาไหมคะหลอกเขาไหมว่าอายุเท่าไหร่บอกค่ะอายุเท่าไหร่คะบอกเขาไปเท่าไหร่บอกว่า16อะค่ะ16นะคะแล้วเขาก็เชื่อเขาเชื่อค่ะเออแต่ว่าดูจากหน้าน้องเขาก็ยังเด็กอยู่เนาะเออเขาก็เชื่อใช่ไหมแล้วแบบลูกค้าคนนี้เป็นยังไงอะทำไมเขาถึงให้เยอะจังเป็นเพราะอะไรเอออายุเท่าไหร่คะเขาอายุ60ค่ะ60แล้วแบบเรื่องแบบขอโทษนะคะท่านผู้ชมนิดนึงนะเรื่องแบบเซ็กของเขาฟิชเชอริ่งของเขายังดีอยู่ไหมคะก็ดีนะคะแต่คืออย่างที่บอกไปว่าคนแก่เขาเสร็จเร็วอะค่ะอ๋อคนแก่เขาเสร็จเร็วนั่นเองนะคะเนาะประมาณคร่าวๆกี่นาทีคะโอ้โหเขาดำลึกมากมีสถิติที่เร็วสุดยังแบบยังไม่ได้เอาเข้าเขาก็เสร็จแล้วอะค่ะเสร็จอยู่ข้างบนข้างนอกเลยอะแบบเนี้ยคือเห็นแล้วก็เรียบร้อยเลยอย่างเงี้ยละเหมือนกันตอนนั้นก็งงแล้วเราชอบอย่างงี้ไหมชอบแบบเอ้ยไม่ต้องทำอะไรเลยหรือว่าแบบไม่ดีเลยอะไรเงี้ยก็ดีนะมันก็แบบเราก็ไม่ต้องเสียแรงมากอะค่ะแต่บางทีเราก็ค้างเหมือนกันเออนะแสดงว่าลีลาดีใช่ไหมคะก็มันก็มีบ้างมีบ้างแต่เดี๋ยวถามเจาะลึกเรื่องคนอายุ60นิดนึงเนาะเขาบอกว่าคนอายุ60เนี่ยร่างกายเขาก็จะแบบไปตามอายุเนาะหนูรู้สึกแบบว่ารังเกียจเขาไหมหรือว่าแบบก็ธรรมดาปกติเราก็ต้องจินตนาการให้มันดูดีไว้อ๋อนี่คือใช้จินตนาการในหัวอาขอถามลึกๆหน่อยแล้วกันนะคะว่าจินตนาการเป็นยังไงจินตนาการถึงใครตอนนั้นจินตนาการถึงเขาเนี่ยค่ะแต่คือจินตนาการเขาให้หล่อขึ้นใช่ให้แบบดูอายุเด็กขึ้นเลยแบบเนี้ยก็คือหลับตาหรือยังไงคะใช่ค่ะหลับตาหลับตาเอาเนาะหลับตาแล้วก็จินตนาการว่าเขาแบบหล่อขึ้นอะไรอย่างงี้นะเออเราแบบอยู่กับคนแก่นี่บางทีก็แบบทำใจลำบากเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเนื่องจากว่าคนแก่เนี่ยเราต้องคอยเอาใจใช่ไหมคนที่อายุเยอะกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะชอบเด็กๆอย่างหนูไงแบบเอ้ยคนนู้นคนนี้ว่าไงคะอะไรอย่างเงี้ยมีไหมสอนพี่หน่อยดิพี่อยากรู้จังเลยวิธีการเอาใจคนแก่มัดใจยังไงคะก็อ้อนๆเขาอะค่ะแบบอ้อนอะคะพี่ขาอะไรทำเสียงหวานๆไว้อะอ๋อทำยังไงนะไหนบอกดิพี่ขาพี่ขาไงเดี๋ยวพี่ทำบ้างก็อย่างเช่นแบบพี่ขานวดให้ไหมอะไรแบบเนี้ยอ๋อเดี๋ยวข้าลองดูนะคะพี่ขานวดให้มั้ยคะเออได้ป่ะได้ป่ะใช่ค่ะได้อยู่นะได้อยู่นะยังพอได้อยู่ใช่ไหมคะเออนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปคิดดูก่อนนะไปอัปเดตบ้างเราบอกว่าเรา18นะคะท่านผู้ชมเออเนาะแล้วมีแบบว่าเคยอ้อนถึงขนาดได้ของมาไหมของใหญ่ๆอะไรเงี้ยมีไหมของใหญ่เช่นรถอะไรแบบนี้เออๆๆมีไหมมีไหมยังค่ะยังไม่เคยอ้อนถึงขนาดนั้นค่ะแล้วได้ใหญ่ที่สุดคืออะไรที่เขาให้มานอกจากเงินก็มีพวกโทรศัพท์อะไรแบบนี้บางคอมบางค่ะอ้อนได้โทรศัพท์เลยค่ะอันนี้เป็นลูกค้าประจำหรือว่าเป็นลูกค้าเจอกันครั้งแรกค่ะแล้วก็หนูก็อ้อนอย่างเงี้ยนะคะหนูก็ได้เลยใช่คืออยู่ดีเขาก็เอาให้เองค่ะหนูก็แบบรับไว้ก็ได้เออเดี๋ยวเอาบ้างนะเดี๋ยวเข้าไปอ้อนเพื่อฝึกเขาจะได้ของที่เขาอยากได้นะคะอ่ะถามถึงเรื่องคนสูงอายุไปกันแล้วนะคะเข้าก็สงสัยอีกแล้ว
ข้าที่สงสัยนะข้าแบบว่าไรเรื่องสามากเลยเนี่ยอ่ะนะคะน้องหัวล้อข้าค่ะเอานะคะมีแบบว่าคนที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยเคยมีกับคนที่เด็กสุดอายุเท่าไหร่คะเด็กสุด25ค่ะ25นี่คือเด็กสุดแล้วเนาะใช่ค่ะอ๋อแล้วแบบถามลึกนิดนึงนะคน25กับคน60ต่างกันมั้ยลีลาเรื่องต่างกันเยอะเยอะมากชอบอันไหนมากกว่ากันก็ต้องชอบ25สิค่ะเออนึกว่าชอบแบบมึงเป็ดละไอ้แบบว่าแล้วคนที่25นี่ตาตึงอยู่ในใจมั้ยหรือไงก็ผ่านไปผ่านแล้วผ่านเลยค่ะไม่ได้อ๋อคือแสดงว่าหนูไม่ได้แบบเจาะจงว่าแบบต้องไปนั่งเฝ้ารอคนนี้มาใช้บริการนี้ใช่มั้ยไม่ค่ะก็คืออ่ะหนูคิดยังไงตอนหนูทำคิดยังไงก็คิดว่ามันเป็นงานก็ทำไปอะค่ะทำไปก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็มีคนที่ชอบอยู่แล้วก็เลยไม่ได้อะไรเออถามถึงคนที่ชอบนะคะอยากถามนิดนึงว่ามีแฟนหรือยังมีแล้วค่ะแล้วเขารู้ไหมว่าเราทำอาชีพอะไรไม่บอกค่ะไม่บอกใช่ไหมใช่เออเนาะบอกหรือบ้านแตกนะใช่บ้านแตกแน่นะทีนี้ถามกลับไปเรื่องคนอายุ25นิดนึงแล้วกันรู้จักกันได้ยังไงแล้วก็เขาติดต่อมายังไงก็คือติดต่อทางไซด์ไลน์เหมือนเดิมหรือยังไงคะใช่ค่ะติดต่อทางไซด์ไลน์ก็คือเป็นวิธีการขั้นตอนเดิมๆนะคะว่าต้องเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก่อนใช่ค่ะเขาเห็นรูปเขาถูกใจเขาคลิกใช่ไหมคลิกเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดพร้อมราคาไหมคะหรือยังไงคือเขาจะติดต่อไปทางไซด์ไลน์ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ไปตกลงราคากันเองแล้วอย่างนี้เนี่ยหนูโดนหักหัวคิวไหมคะโดนหักค่ะโดนหักเยอะไหมก็ต่ำสุด500สูงสุดก็ 2,000 นะคะแล้วแต่เงินเนาะใช่ไหมอ๋อนะคะเออแล้วเนี่ยน้องมีโอกาสได้เลือกแขกเองบ้างไหมคะอย่างเช่นสมมติว่าโอ๊ยคนนี้ไม่เอาเลยอะหรืออะไรเราเลือกแขกไม่ได้แขกต้องเลือกเราอะค่ะอ๋อคือมันเป็นแบบเหมือนกับกฎเนาะใช่คือเราจะไม่เห็นหน้าแขกก่อนค่ะก็คือเขาจะมีสิทธิ์เห็นเราได้ฝ่ายเดียวใช่ค่ะอ๋อแล้วคือเราก็จะไปเห็นหน้าเขาอีกทีคือวันที่ไปเจอเขาเลยใช่ค่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเลือกไม่ได้เนาะใช่นะก็ถือว่าเป็นงานใช่ไหมคะถือเป็นงานเป็นงานเออนะอันนี้นะคะทางทีมงานถามเข้ามานะคะว่าคนที่อายุ25เนี่ยหล่อไหมคะก็เป็นไงเด็กน้อยอะค่ะเด็กน้อยเหรอคะเฮ้ยถามว่าหน้าตาแล้วแบบหล่อไหมเด็กน้อยคือหล่อหรือไม่หล่อหน้าตาเด็กๆอะหน้าตาเด็กไม่ค่อยหล่อใหญ่ปะเฮ้ยใหญ่ไหมหรอเล็กค่ะอุ้ยบางคนอายุคนแก่ๆใหญ่กว่าใหญ่เล็กกว่าคน60ไหมเล็กกว่าค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขผู้ชมข้าต้องหัดเรียนรู้นะคะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะเออเนาะเนาะแล้วสมมติถ้าให้เปรียบกันระหว่าง25กับ60คนไหนคะลีลาเด็ดกว่ากันลีลาเด็ด25เด็ดกว่าค่ะเด็ดกว่าแน่นอนอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเล็กไปหน่อยแต่ก็โอเคก็โอเคละเออเอางี้ถามดีกว่าหนูชอบเล็กๆหรือหนูชอบใหญ่ๆคะชอบแบบยาวๆไม่มีดีช่วยหัวใจจะวายช่วยด้วยใช่ไหมอ้อแล้วเขาเห็นใจไม่ออกค่ะเอออ่ะบอกว่าชอบยาวๆใช่ป่ะอ่ะถามก่อนยาวๆเนี่ยขนาดไหนประมาณอ่ะลองเทียบมันไม่ยาวยาวยาวไปไหมยาวไปอ่ะเขาก็ไม่รู้เขาก็นึกว่ายาวขนาดนี้ประมาณไหนคะก็ประมาณนี้อ่ะค่ะเออประมาณแม่เจ้ามันบรรทัดไปเออนะยาวเหมือนกันเนี่ยเนาะเดี๋ยวต้องไปหาดูก่อนนะคะว่าเอออะไรยังไงโอ้ยเคยเจอใหญ่สุดนี่ประมาณกี่นิ้วคะขอถามลึกหน่อยคนที่ใหญ่ๆเขาจะกว้างมากกว่าที่จะยาวอะค่ะอ๋อก็คือเหมือนกับว่าล่องกลับไม่ได้อะค่ะใช่เหรอคะแล้วหนูแบบกลัวไหมว่าแบบว่าเฮ้ยเข้าไปแล้วแบบกลัวมากตอนนั้นเออแล้วแบบได้ไหมคะก็ได้ค่ะแต่ก็เจ็บอยู่ตอนนั้นอะเจ็บใช่ไหมเออแล้วแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะนี่เขาใช่ไหมค่ะอ๋อโอ้โหท่านผู้ชมคะเป็นอาชีพที่ทรหดอดทนเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่แบบว่าถึงเราจะทำอาชีพที่แบบว่าเหมือนกับเอาตัวเข้าแรกเงินก็จริงแต่ว่าก็ต้องใช้ความอดทนสูงเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถจะเลือกแขกได้นะคะมีคำถามอีกแล้วเล็กสุดเนี่ยเคยเจอแบบเล็กมากไหมคะแขกที่เล็กๆเลยมีค่ะประมาณเท่าไหร่คะประมาณ2นิ้วคนนะคะ
คือเท่านี้เองใช่ค่ะอันนี้คือแข็งแล้วก็คือเท่านั้นนะคะแข็งแล้วสู้ตายไม่รู้จะทำยังไงเออแต่เราก็ต้องแบบว่าบริการก็เต็มที่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะสู้ตายนะคะสังดิวริโพเออคือสำหรับเขาว่าก็โอเคอยู่นะเราไม่เคยอะค่ะแต่ผู้ชมส่งดูเขาโอเคอยู่นะคะแล้วถ้าแบบใหญ่สุดนี่กี่นิ้วคะเนี่ยนับนิ้วก่อนนะคะกี่นิ้วคะสี่มาเนี่ยมีความกว้างเอากลมๆเข้ามาประมาณเนี้ยกลมๆตายแม่เจ้าเราข้าจะเป็นลมค่ะหายปอดเลยนะหายปอดเลยนะคะแม่เก็บความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นอาชีพครูของพวกเราเลยก็ว่าได้นะคะความจริงแล้วไซไลน์เนี่ยก็ต้องขอบอกก่อนว่าไม่ใช่ที่พี่จะดูถูกเขาง่ายๆเนาะเพราะว่าเด็กพวกนี้ก็ต้องใช้ความอดทนนะคะคืองานทุกอย่างอย่างที่ข้าวเคยบอกไปแล้วนะคะว่างานทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่แบบว่าจะได้มาด้วยง่ายๆนะคะแม้แต่อาชีพนี้ก็ตามเนาะก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับแขกที่เราไม่รู้จักเนาะใช่ค่ะเคยเจอแบบน่าเกลียดน่าเกลียดมากๆแบบเรารับไม่ได้เลยมั้ยมีมั้ยยังไม่เคยเจอค่ะเป็นถือเป็นความโชคดีอย่างนึงเป็นความโชคดีของน้องนั่นเองนะคะที่แบบส่วนมากเราจะรับได้ใช่มั้ยคะรับได้เนาะได้เนาะเออนะแล้วจะทำอีกนานไหมคะอาชีพนี้ก็ทำจนน่าจะทำไปเรื่อยๆอะค่ะยังไม่คิดว่าจะเลิกตอนไหนแล้วสมมติว่าหนูไปทำงานประจำชิ้นหนึ่งเนี่ยหนูก็ยังทำต่อใช่ไหมก็ถ้ามีงานประจำแล้วถ้ายุ่งมากก็คงจะไม่ได้ทำแล้วมั้งค่ะก็คือแล้วแต่เวลาที่จะแบ่งออกมาเนาะว่าแบบว่าจะได้ไหมหรือไม่ได้อะไรยังไงโอ้โหแค่ตอนนี้ก็คิวทองแล้วใช่ไหมคะเรียกว่าคิวทองหรือเปล่าใช่เออเยอะอย่างนี้เนี่ยเขามีแบบว่าให้เราพิเศษมันสมมติว่าเราทำยอดทำยอดเราทำยอดแขกได้เยอะๆเนี่ยเขามีแบบทางด้านโมเดลลิ่งหรือว่าแม่เราเนี่ยเขามีให้เราพิเศษไหมไม่ค่ะมีแต่ทางแขกที่จะให้ทิปเพิ่มอะไรเนี้ยอ๋อก็คือว่าไม่ได้มีการตอบแทนอะไรกันซึ่งกันและกันก็คือเหมือนกับว่าแค่ทำงานให้คุณก็แบ่งไปแค่นั้นใช่ค่ะอ๋ออ่ะแล้วเคยแบบว่ามีในใจไหมเราสมมติว่าเราอยากจะซื้อรถเราอยากจะอะไรเงี้ยเคยตั้งเป้าหมายไว้ไหมคะว่าจะได้เดือนนี้แบบต้องทำให้ได้นะ 200,000 เคยตั้งเป้าไหมยังไม่เคยตั้ง 200,000 ตั้งไว้ว่าแสนเดียวอะค่ะตั้งแสนเดียวโอ้ถามได้ไหมคะว่าจะไปซื้ออะไรแสนเดียวก็จ่ายค่าเรียนบ้างค่านู่นค่านี่ค่าของใช้อะไรเนี่ยค่ะอ๋อก็คือจะจ่ายชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยอะไรงี้แหมเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ขยันแล้วเก่งด้วยนะเออทีนี้เขาจะมาลงลึกเจาะลึกกันแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่คนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าไซไลน์อย่างน้องโบเนี่ยที่มาเจอแบบว่าแขกมากหน้าหลายตาเลือกเกินเนี่ยนะคะชอบท่าไหนมากที่สุดคะถามน้องโบดีกว่าน้องโบชอบท่าไหนมากที่สุดท่าปกติอะค่ะท่ามิชชันนารีปกติเหรอคะทำไมคะส่วนมากแบบพี่นึกว่าแบบไซไลน์ก็ต้องชอบแบบท่าพิสดารนู่นนี่นั่นทำไมหนูถึงชอบท่าปกติก็ท่าปกติมันก็โอเคสุดแล้วค่ะคือมันไม่ค่อยเจ็บของเราด้วยอะไรแบบนี้แต่คือถ้าจะให้ชอบกับบางคนนะคะก็จะมีท่าหมาแล้วก็ท่าที่เราอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยอ๋อคือต้องเลือกบางคนศิลาบางคนใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อคือบางทีเราก็รู้สึกเจ็บใช่ไหมใช่ค่ะเคยแบบว่ารับเยอะๆภายใน1วันไหมกี่คน1วันนะ1วันก็มากสุด3คนนะคะ3คนแล้วเรารู้สึกแบบเจ็บอะไรบ้างไหมเจ็บอยู่ค่ะแต่ก็ต้องทนใช่ไหมคะโอ้โหอึดจริงๆนะคะท่านผู้ชมค่ะข้านับถือเด็กคนนี้มากๆเลยนะคะนอกจากท่าแล้วคราวนี้ข้าจะมาถามเรื่องสถานที่กันบ้างนะคะสถานที่ค่ะน้องโบประทับใจที่ไหนมากที่สุดที่เคยไปมาประทับใจที่ไหนมากที่สุดประทับใจก็มีม่านรูดที่หนึ่งอะค่ะที่แต่งสวยอะค่ะอ๋อก็คือเขาจะพาไปตามส่วนมากจะเป็นม่านรูดใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นที่นู่นเอออันนี้ข้าขอถามนิดนึงครับเป็นการส่วนตัวเลยว่าข้าไปรู้มานะคะมันจะมีม่านรูดที่หนึ่งอะมันจะมีเวทีมวยด้วยนะมีกลางน้ำด้วยนะแล้วก็แบบว่ามีตุ๊กๆด้วยเออเคยแบบเจอแบบนั้นว่าอะไรแปลกๆแบบเอ้ยแบบกลางน้ำเวทีมวยอะไรเงี้ยเคยไหมเจอที่นึงที่มันมีเก้าอี้ขาหยั่งอะค่ะอ๋อที่เหมือนแบบว่าตรวจภายในใช่ค่ะแล้วใช้ไม่ใช่ใช่ก็คือตอนแรกคือยังไม่รู้เหมือนว่าเพิ่งเริ่มมาทั้งถามเขาว่าอันนี้มันไว้ทำอะไรอะไรแบบนั้นเออแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าเดี๋ยวทำให้ดูอะไรแบบนี้คนที่พูดนี่คือใครคะแขกหรืออะไรไงคะแขกค่ะโอ้โห
คุณคือสุดยอดจริงๆนะคะแม้เรื่องราวกำลังเมามันเลยนะคะข้าวเนี่ยบอกว่าอยากรู้แน่นอนเลยทีเดียวแต่ว่าช่วงหน้าค่ะข้าวจะมีนะคะเก็ตความรู้นะคะนิดๆหน่อยๆมาฝากกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับเช่นเคยนะคะน้องโบค่ะที่ทำอาชีพไซส์ไลน์นะคะซึ่งเป็นอาชีพที่ข้าวคิดว่าเป็นครูได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะข้าวมีเคล็ดลับดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านกันค่ะกับเคล็ดลับนี้เลยค่ะเตรียมตัวมีเซ็กซ์ภายใน5นาทีเดี๋ยวเผื่อน้องโบแบบว่าบางข้อยังไม่รู้เนาะก็เอาไปใช้ดูนะคะเดี๋ยวข้าวจะบอกเป็นแนวทางนิดหน่อยนะแต่ว่าข้าวก็ไม่ได้รู้ลึกรู้จริงเท่าไหร่หรอกนะคะไปเซิร์ชมาค่ะไปเปิดตำรามาเพื่อท่านผู้ชมทางบ้านเลยนะคะหนึ่งค่ะเขาบอกว่าปากนี่นะคะคืออาวุธสำคัญในการเล่นเกมรักมากเลยก็คือเริ่มต้นจากการจูบก่อนถูกไหมคะจูบแล้วก็จะมีการเหมือนกับว่าตามร่างกายของเราสัมผัสตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้นะเพราะว่าปากนี่เขาบอกว่าประสาทสัมผัสไวมากนะเนื่องจากว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจุ๊บไปตรงไหนเนี่ยทั้งคนที่โดนจุ๊บแล้วก็คนที่จุ๊บเนี่ยจะรู้สึกดีมากๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งการจูบเนี่ยก็เป็นการที่แบบว่าให้ความเชื่อใจกันด้วยนะและอีกอย่างนึงก็เหมือนกับเป็นการที่เริ่มต้นเปิดสวิตช์กันนั่นเองทีนี้ข้าวก็จะกลับมาถามน้องโบกันบ้างเนาะเคยไหมคะแบบว่าประสบการณ์การใช้แบบปากเนี่ยแบบแปลกๆหรือแบบไปเจอแขกคนไหนจูบไม่เป็นไหมมีไหมคะถ้ากับแขกนี่คือจะไม่จูบเลยนะคะอ๋อใช่ค่ะนี่ทำไมคะเป็นกฎหรือยังไงคะข้าวเคยได้ยินเหมือนกันเนาะคือตั้งเองค่ะว่าจะไม่จูบกับแขกเลยแล้วเขายอมไหมคะก็เขาก็ยอมค่ะแต่คือเราก็จะทดแทนเขาในส่วนที่ตรงอื่นให้ได้อะค่ะอ๋อคือเดี๋ยวนะคะข้าวก็งงๆอยู่นะคะคือไม่จูบเลยใช่สักนิดเดียวตั้งแต่คนแรกเลยป่ะคะใช่ค่ะคือจะไม่มีการแลกลิ้นอะไรกันแบบนี้เพราะเราจะป้องกันไว้ทุกอย่างเพราะอะไรคะเพราะว่าอาจจะแบบติดโรคอะไรจากเขาเพราะไม่ร้องก็ไม่รู้ว่าเขาแบบโดนกี่คนแล้วอะไรแบบเนี้ยอ๋อคือเหมือนกับป้องกันทางปากไว้ใช่ค่ะและอย่างนี้ข้าวขอถามลงลึกนิดนึงนะคะถ้าแบบไม่จูบแต่ใช้กับข้างล่างไหมคะใช่ค่ะแต่คือกับข้างล่างเราจะใส่ถุงยางนะคะอ๋อก็คือเป็นภายนอกเหมือนภายนอกนั่นเองใช่ไหมใช่ค่ะคือว่าเบื้องต้นก็คือกลัวติดโรคใช่ค่ะเนาะอ๋อแล้วแบบมีแขกคนไหนแบบว่าแบบไม่ยอมฉันก็จะพยายามไหมมีไหมคะก็มีค่ะที่เขาแบบบอกว่าเอองั้นขอแบบเนี่ยเราก็แบบก็ได้ก็โอเคกับเขาก็ได้ค่ะก็โอเคใช่ไหมก็คือแบบว่าแค่สัมผัสกันภายนอกตรงนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ยอย่างนี้ก็ลำบากเหมือนกันเนาะบางทีใช่ไหมใช่ก็คือตั้งกฎเหล็กไปเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดกับแฟนล่ะกับแฟนก็เต็มที่ค่ะเต็มที่กับชีวิตเลยนะเออนะชอบไหมคะการได้สัมผัสปากกับแฟนอะไรเงี้ยชอบไหมชอบค่ะชอบใช่ไหมเออแต่กับแฟนนี่ก็คือข้างล่างก็ปกติใช่เหมือนคนทั่วไปเนาะนะอ่ะเขาบอกว่าปากนี่นะคะมันมีหลายอย่างด้วยนะก็คือต้องรักษาความสะอาดของปากด้วยอย่างเช่นการว่ารักษาสุขภาพช่องปากไม่ให้มีกลิ่นนะคะและก็อีกอย่างนึงเขาบอกว่าแปรงฟันให้ประณีตหน่อยนะคะขูดเมือกที่ลิ้นให้หมดจดทุกขั้นตอนที่ควรทำนะคะวันละ2ครั้งด้วยกันหากคุณมีเวลาเพียงแค่5นาทีนะคะคุณก็แปรงฟันเพิ่มเข้าไปอีก1ครั้งค่ะบางคนเนี่ยแปรงลวกๆนะตอนเช้าจึ๊กๆๆไปละคุณควรค่ะควรอย่างยิ่งนะคะแป้งอย่างน้อยนะคะ2ครั้ง5นาทีอย่างที่เขาบอกไปแล้วหรือไม่ก็แป้งซ้ำอีกรอบนึงเลยนะคะเพราะว่าแบคทีเรียในช่องปากเวลาเรานอนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะคะทีนี้หันถามน้องโบอีกรอบนึงดีกว่าน้องโบจ๋าเคยแบบไปเจอแขกที่แบบกลิ่นแรงๆนะเรารับไม่ได้เลยอะถึงขนาดเลียก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมีค่ะมีแล้วเราบอกเขาไหมคะหรือยังไงหรือทนเอาก็ต้องแบบบอกเขาว่าแบบทำไม่เป็นอะไรแบบเนี้ยอ๋อทำไม่เป็นใช่ค่ะที่ปากเนี่ยนะใช่อ๋อแล้วแบบสมมติว่าเขาแบบมาแบบเอ้ยร่างกายมาลงมาเลียมาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงกลิ่นมันติดตัวไหมติดตัวค่ะแต่คือเราก็ต้องทนจุดนั้นเราต้องทนแล้วอะค่ะคือไหนๆทำปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องทำให้แบบที่สุดก็ทนแล้วก็ไปอาบน้ำเอาอย่างนี้หรอคะใช่ค่ะอ๋อโอเคเนาะโอเคนะคะท่านผู้ชมน่าสงสารนะคะข้อ2ค่ะเขาบอกว่าเป็นมือนะคะมือค่ะเป็นอวัยวะที่คล่องแคล่วและว่องไวที่สุดนะคะในร่างกายของเรานั่นเองค่ะใช้จับนู่นจับนี่จับนั่นนะคะแน่คิดละสิแล้วก็รูปนู่นรูปนี่รูปนั่นนะคะเขาบอกว่า
เป็นส่วนที่นะคะทำให้คนเนี่ยพัฒนารุ่นสู่รุ่นอย่างเช่นการเขียนหนังสือพิมพ์คอมพิวเตอร์นะคะเช็คแฮนด์เห็นไหมเป็นการพัฒนารุ่นต่อรุ่นแล้วนะและก็เป็นส่วนที่สำคัญในการเล้าลมอย่างนุ่มนวลอย่างเช่นการสัมผัสร่างกายหรือว่าอย่างนึงนะที่ข้าวเคยแบบเห็นมานะคะก็คือเหมือนกับว่าจับมือกันอย่างเงี้ยรู้สึกดีเนาะเวลาจับมือกันอย่างเงี้ยอยากจับบ้าง อ๋อไม่ใช่ค่ะออกนอกเรื่องนิดนึงนะคะ จับกันอย่างนี้นะคะจะรู้สึกดีอบอุ่นนะคะแล้วก็ลีลาในการนวดเฟ้นด้วยนะคะเขาบอกว่าการนวดด้วยน้ำมันนะคะหรือว่าการนวดให้คนรักของเราเนี่ยจะทำให้ความรักมันแน่นแฟนมากขึ้นเหมือนกับว่านวดเนี่ยเป็นการผ่อนคลายอย่างนึงเนาะแล้วก็นวดมีความสุขกันไปนะคะสองคนนะแล้วเขาบอกว่าไม่มีสาวคนไหนเลยนะคะอยากถูกมือด้านๆหยาบๆแตกๆเหมือนว่าเวลาคุณแบบไปก่อสร้างมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาสัมผัสร่างกายโอ้โหจับโอ้ยไม่ใช่โอ้ยโทษนะคะจับไปทีนี่มันกระดาษทรายหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเขาไม่ชอบหรอกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายนะคะที่ดูรายการนี้เนี่ยควรจะทาแฮนด์ครีมบ้างรักษามือของคุณบ้างเนาะให้แบบว่าแบบไม่สากอะให้แบบนิ่มๆหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าผู้ชายนะแปลกไหมคะชอบวิ่งรูปนะรูปแบบตามตัวตามหน้าอกตามอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีจังเลยอ่ะทีนี้บอกเคล็ดลับเก็บความรู้ไปแล้วซึ่งข้าวเนี่ยรู้ไม่จริงหรอกถามน้องโบดีกว่านะน้องโบจ๋าน้องโบชอบแบบการสัมผัสร่างกายไหมชอบค่ะลองรูปชอบใช่ไหมค่ะเคยเจออะไรแปลกๆมาอย่างเช่นที่ตะกี้พี่ข้าวบอกมือสากเป็นก้อนหินเลยส่วนมากสากกันทุกคนเลยนะผู้ชายไม่ค่อยเจอผู้ชายมือนิ่มเออแล้วเรารู้สึกไงเวลาเขามาจับเวลาแบบมือเขาสากมันก็แบบแข็งๆมันก็ต่างจากมือเราใช่ไหมว่าเราโดนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเออเอางี้หาทะลึ่งแล้วเข้าผู้ชายลูกค้าที่มาใช้บริการเราจับส่วนไหนมากที่สุดจับส่วนไหนเหรอคะมากที่สุดเลยนะก็ต้องหน้าอกอ่ะโอ้แล้วอันนี้มันก็เป็นเกร็ดความรู้อีกอย่างนึงนะคะแล้วเขาแบบเราชอบแบบไหนชอบให้เขานวดไหมก็ชอบค่ะนวดตรงไหนอ่ะนวดให้นวดทั้งตัวเลยค่ะไปก่อนจะเป็นลมแล้วค่ะแล้วก็ชมถ่ายปอทีนะคะนวดเคยมีแขกแบบว่าเอาน้ำมันมาให้เรานวดเขาแล้วก็แบบเขานวดเราไงมีปะมีที่เราแบบเตรียมน้ำมันไปเองมากกว่าอ๋อก็คือเหมือนกับว่าเราเซอร์วิสอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาบอกข้อมูลมาก่อนไหมว่าเขาแบบชอบแบบนี้ป่าไม่ได้บอกค่ะแต่คือว่าเรามีติดไว้แล้วแบบบางคนเขาเห็นเขาแบบเหนื่อยเพิ่งเลิกงานอะไรอย่างเนี้ยเราก็ช่วยเขาอ๋อก็เหมือนเป็นการดูแลไปด้วยใส่ใจดูแลในตัวลูกค้าไปด้วยใช่อย่างนี้ได้ตีพิเศษละสิได้ ได้เยอะด้วยนะก็เป็นการนวดกันไปนะคะหนูชอบนวดแบบไหนนวดแบบเบาๆหรือว่าแบบให้มันมีลงน้ำหนักนิดนึงเนาะให้มันมีลงน้ำหนักอะค่ะจะได้อ๋อมันจะได้แบบว่าเข้าไปทีนี้ถามอีกอย่างเลยนะว่าแบบว่าพอลงน้ำหนักแล้วเนี่ยมีแบบว่าเขารู้สึกวะเขารู้สึกอ่ะเขารู้สึกเสียวก็มันก็เสียวไปนะคะนวดไปแล้วเข้านวดทำไมเนี่ยไม่ใช่นะคะไม่ชอบไม่เข้าใจผิดนะคะเปลี่ยนเรื่องค่ะต่อไปเป็นแผ่นหลังนะคะแผ่นหลังเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยโอ้โหนี่หลังแล้วเนี่ยไม่ใช่นะคะบางคนนี่บอกว่าโอ้โหก็มีสิวๆอะไรเยอะแยะใช่ไหมเขาก็อยากแนะนำนะคะให้ดูแลสุขภาพหลังของคุณบ้างถึงแม้จะอยู่เบื้องหลังแต่เบื้องหลังเนี่ยนะคะสำคัญที่สุดนะคะยิ่งเฉพาะคุณผู้หญิงนะโอ้โหเปิดมาแล้วแบบมีผดนี่ไม่ไหวนะคะต้องรักษาหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าคุณผู้ชายเนี่ยชอบมากที่จะแบบว่าจุงพิษแล้วก็ไซส์ไปตามหลังของคุณนะเพราะว่ามันทำให้รู้สึกดีมากเลยนะคะเฮ้ยคนลุกเนาะข้างหลังเนี่ยนะคะแล้วผู้ชายก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะคะผู้ชายก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพหลังของคุณเหมือนกันอย่าให้มีซิวหรือมีผดอะไรยังไงนะคะรักษาให้สะอาดเอี่ยมอ่องรับรองเลยโอ้โหหลังนวลเนียนเนี่ยนะหญิงติดตึมสาวติดตึมนะคะทีนี้ถามน้องโบบ้างดีกว่าน้องโบชอบไหมเวลาแบบสมมติว่าลูกค้าแบบเอ้ยไม่ใช่โทษนะคะถ้าไม่รู้จริงๆค่ะแบบว่าว่าแบบเลียที่หลังอะไรอย่างเงี้ยเป่าลมอะไรอย่างเงี้ยชอบค่ะมันเคิร์มๆดิเคิร์มเหรอคะแล้วแบบเราทำมั้ยเวลาแบบว่ามีแขกว่าเราทำมั้ยแบบเนี้ยเราทำให้เขาค่ะแล้วเขาชอบมั้ยคะชอบเขาชอบให้
อ๋อเหรอใช่โอ้โหแล้วแบบทำไมคะเขาเคยบอกเหตุผลมาทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะก็สงสัยตั้งแต่คนแรกๆแล้วเขาชอบบอกว่าหน่อยอะไรแบบเนี้ยอ๋อนี่เป็นจุดยุทธศาสตร์อีกที่หนึ่งนั่นเองนะคะนอกจากแผ่นหลังแล้วก็จึงมีนะคะ เขาก็ไม่รู้ลึกก็นะคะต้องถามน้องอะค่ะ และนี้หลังเนี่ยสำคัญไหมสำหรับน้องโบถ้าถามดูก็สำคัญไหมสะโพกสำคัญกว่านะคะสะโพกสำคัญกว่าเหรอทำไมอ่ะก็มันต้องใช้แรงตรงสะโพกอะค่ะคิดเอาเองนะคะท่านผู้ชมว่ามันแรงอะไรนะคะข้าจะไม่ตอบโต้นะคะเออต่อไปจ้าคิดว่าไม่สำคัญเป็นส่วนล่างสุดของร่างกายอะไรเอ่ยตอบมาให้เวลา2นาทีติ๊กตอกเท้าค่ะเท้าอยู่เบื้องล่างของร่างกายเบื้องล่างสุดเลยที่ต้องสัมผัสดินเนี่ยนะคะเดินเดินไปเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าคนสมัยนี้เจ็บป่วยง่ายเพราะว่าเท้าไม่สัมผัสดินกันเลยใส่รองเท้าจริงหรือไม่ แต่ว่าในเมื่อคุณรองเท้าสัมผัสดินแล้วก็ต้องรักษาให้สะอาดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยให้โอ้โหเท้ามีกลิ่นเหม็นน่ะเวลาเห็นไปคะน้องโบเวลาผู้ชายเขาไปเล่นกีฬามาใช่ไหมถอดออกมาเนี่ยโอ้โหสเมลลิ่งกันเลยเหม็นมากใช่ไหมคะเคยเจอไหมคะน้องโบแขกแบบถอดรองเท้ามาแล้วแบบเออจะเป็นลมยังไม่เจอขนาดนั้นค่ะจริงเหรอคะแล้วเจอขั้นไหนคะขั้นไหนก็เจอแค่แบบเหม็นนิดๆแต่คือเขาก็รู้ตัวเขาก็ไปล้างอะค่ะเหรอคะแล้วแบบถามพลึ่งแล้วอ่ะเขาเป็นคนยังไงคะท่านผู้ชมคะคือแบบมีแบบพวกชอบอย่างนี้ไหมให้แบบเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยมีคนบอกให้เลี้ยวแต่ว่าทางล่าสุดโดนค่ะมีแขกเลี้ยวมาจะเป็นลมอ่ะท่านผู้ชมอ่ะจะเป็นลมอีกแล้วจริงเหรอคะแล้วหนูรู้สึกยังไงอ่ะพี่อ่ะรู้สึกแปลกมากตอนนั้นเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมก็ขอดูเท้าเต้นนิดนึงนะคะเออแล้วก็คงรู้สึกแปลกๆเนาะเราแบบยังไงเสียวแบบจั๊กจี้แล้วแบบมันจั๊กจี้มากหมอเขาแบบยาตรงไหนคะเขาเรียกตรงไหนพี่อะลมอะค่ะจริงคือเขากล้ามากแม่เจ้าหนูล้างเท้าหรือเปล่าคะอาบน้ำด้วยกันก่อนเนี่ยอุ้ยฝ่าเท้าเหรอเออฝ่าเท้ามันก็เป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนเด็กๆเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่จะชอบเล่นเนาะให้แบบว่าจั๊กจี้ต้องฝ่าเท้าเนาะเออแปลกดีเหมือนกันนะคะลองเก็บไปใช้กันดูนะคะเข้าแนะนำนะคะเนี่ยจะถามน้องโบก็ได้นะเขาบอกว่าเท้านี่นะคะเขาบอกว่าถ้าทำให้มันบอกว่าสะอาดสม่ำเสมอนะโดยการแช่น้ำอุ่นก็ตามหรือว่าใช้ผ้าขนหนูนะคะชุบแล้วก็แบบทำให้มันแบบว่านิ่มหน่อยนึงอ่ะเพราะปกติเท้าจะสากใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นเสน่ห์อย่างนึงเลยนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะผู้ชายเห็นเท้าแล้วอาจหลงไหลได้เป็นตัวอย่าง เออเดี๋ยวนั้นต้องกลับไปนะสปาเท้ากันนะเดี๋ยวนี้เขามีกันแล้วใช่ไหมคะ ที่แบบว่าจุ๊บ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 มีปลาจุ๊บเท้าอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ถามเคล็ดลับอีกข้อนึงกันบ้างดีกว่าอันนี้ขวัญข้าวอยากรู้เป็นการส่วนตัวมีข้อห้ามไหมคะสำหรับการที่แบบจะฟิชเชอริ่งกันหรืออะไรกันนอกจากการจูบแล้วสำหรับน้องห้ามประตูหลังอะค่ะห้ามประตูหลังเลยเหรอคะใช่ค่ะทำไมเหตุผลยังไม่เคยอะค่ะอยากลองไหมไม่อันนี้ไม่เลย เห็นในหนังแล้วก็กลัวแล้วอะค่ะเออคาดว่าสมมุตินะคาดว่าถ้าโดนเข้าไปเราจะรู้สึกยังไง ไม่โดนดีกว่าใช่ไหมคะ แล้วเคยแบบมีแคปคนไหนพยายามไหมคะลองไหมมีค่ะมีเหรอคะเขาแบบเขาใช้นิ้วแบบเนี้ยก็แบบก็เจ็บแล้วอะแล้วหนูพูดเขาว่าไงคะบอกว่าพอเถอะ พอเถอะไม่ไหวแล้วเยอะใช่เข้าหลังนะคะก่อนที่เขาจะดุ้ยนะหนูดุ้ยเขาก่อนเลยนะคะ ลองดูก่อนนะคะเออพี่ก็แนะนำอะไรไปเรื่อยอะไรนี่เออห้ามประตูหลังแล้วมีห้ามอื่นไหมนอกจากจูบอะประตูหลังมีอีกไหมไม่มีแล้วค่ะคือนอกนั้นโอเคหมดใช่ค่ะเนาะจะคือจะแบบลงไปทำให้เป็นสตอปให้ก็ได้อย่างงี้เหรอคะใช่ค่ะอ๋อโอเคแต่มีบางคนเขาชอบถ่ายคลิปด้วยนะแล้วหนูยอมไหมไม่ค่ะไอ้เรื่องถ่ายนี่ไม่แต่คือบางคนเขาจะมีเก็บไว้เขาก็มาเปิดให้ดูแบบนี้เก็บไว้เป็นคลิปเลยเป็นรูปอะไรแบบเนี้ยอ่ะพูดถึงการถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอแล้วถ่ายรูปได้ไหมไม่ได้ค่ะคือห้ามถ่ายรูปคู่ห้ามอะไรเลยใช่ไหมห้ามค่ะห้ามทุกอย่างเนาะคือว่ามันเป็นความลับของเรานะคุณควรจะให้เกียรติเราใช่ไหมค่ะแล้วหนูเคยถ่ายเขาไว้ไหมไม่ นึกว่าหนูจะติดใจกันเป็นพี่ถ่ายนะคะเออคนนี้แบบอะไรที่ก็ถ่ายไว้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมเป็นความจินตนาการของข้าวเป็นเด็กจินตนาการสูงนะคะเข้าใจข้าวนิดนึงเนาะ อ่ะทีนี้ค
ข้าอยากรู้แล้วว่าน้องโบเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นครูเลยนะคะเชี่ยวชาญเลยขนาดนี้มีเคล็ดลับอะไรที่จะบอกพี่ข้าวไหมอย่างเช่นแบบเฮ้ยพี่แบบอันนี้ทำอย่างนี้ดีนะผู้ชายชอบมีปะก็มันแล้วแต่คนบางคนก็ชอบอันนี้บางคนก็ไม่ชอบอันนี้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นก็อย่างเช่นแบบเวลาเราช่วยเขาแบบเนี้ยบางคนเขาจะส่วนมากที่เจอเขาจะชอบแบบตรงอะไรแบบเนี้ยคือเฉพาะจุดใช่คือเฉพาะจุดเฉพาะจุดอย่างนี้นะคะหัวคืออะไรคะไล่ดิ้งสาไปนะคะเฉพาะจุดเดี๋ยวเข้าจำหมดนะเมมโมรีอ๋อเฉพาะจุดนะคะมีอีกไหมคะก็ส่วนมากที่เจอก็มีตรงข้างล่างตรงเขาค่ะที่เขาชอบบางคนก็ชอบให้แบบคือผู้ชายจะชอบอะไรกันเงี้ยนะคะใช่ค่ะเนาะหัวนิ้วโป้งเท้าไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวนะคะเดี๋ยวเมมโมรี่ก่อนนะคะข้าจะเก็บไว้ใช้นะคะช่วยข้าจำไว้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าข้อมูลล้นเหลือเหลือเกินนะคะสำหรับเด็กน้อยคนนี้นะคะน้องโบนะคะที่ทำอาชีพไซไลน์นะคะแหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากเกตเล็กเกตน้อยที่พี่จะมาฝากแล้วก็น้องโบแนะนำแบบว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยพี่อยากถามนิดนึงอันเนี้ยต้องถามจากมืออาชีพไงเพราะว่าเราเองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็เด็กกะโหลกกะลาอะไรไปงี้นะใครจะไปรู้ล่ะคะท่านผู้ชมถามหน่อยเหอะว่าผู้ชายเนี่ยส่วนมากแล้วสแตนดาร์ดเลยนะใช้เวลากี่นาที TikTok ไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะไม่เกินครึ่งชั่วโมงคิดนี่คือนานสุดใช่ไหมคะใช่ค่ะนานสุดครึ่งชั่วโมงที่คือน้องโดนมานานสุดคือครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะครึ่งชั่วโมงแล้วแบบว่าพี่เคยได้ยินมาอย่างนึงนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีน้ำที่ออกมาหล่อลื่นนะหมดไหมครึ่งชั่วโมงก็ไม่ก็มีอยู่เรื่อยๆอะค่ะเคยไหมเคยแบบไม่ไหวแล้วคือนานเกินไปแบบมันฝืดมันอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะก็มีที่เขาแบบเขาไม่เสร็จสักทีอะแล้วหนูก็รู้สึกเจ็บแล้วใช่ไงต้องบอกเขาไหมคะหรือยังไงบอกค่ะคือเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนเสร็จยากยังไม่เคยเสร็จเลยกับแบบเวลาเขามาจ้างไซร์ไลน์อะไรแบบเนี้ยอ๋อเขาบอกว่าเขาไม่เคยเสร็จเลยแต่ผ่านมือน้องโบเนี่ยเสร็จไหมคะไม่ตายแล้วท่านผู้ชมคะข้าวหัวใจจังไรข้าวหัวใจน้องก้าวทีนะคะไม่ไหวแล้วค่ะโอ้ยวันนี้ค่ะเกตเล็กเกตน้อยจากน้องโบเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยจนข้าวบอกว่าเดี๋ยวข้าวใส่หน้ากากเพื่อน้องโบได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะลองดูนะคะพี่คะเดี๋ยวอยากได้รถอะค่ะซื้อให้ไหนได้ไหมคะโอเคค่ะน่ารักไหมคะได้อยู่อันนี้พอพี่พอจะทำได้ไหมคะเนี่ยได้เฮ้ยพี่ทำได้แล้วแต่อายุพี่ไม่ไหวนะคะไม่ไหวจะเคลียร์นะคะอ่ะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าหนูอายุมากขึ้นกว่านี้แล้วเนี่ยถามย้ำอีกรอบนึงเลยว่าสิ้นสุดไหมมีการสิ้นสุดไหมสักสมมติอ่ะตั้งเลยเหมือนว่า25หยุดแล้วพอ20พอก็คิดอยู่ว่าจะสิ้นสุดนะคะที่ประมาณเท่าไหร่อายุก็สัก25แบบนี้ก็โอเคอะค่ะน่าจะหยุดได้แล้วเนาะ25แล้วกันนะคะวันนี้ค่ะโอ้โหน้องโบของเราสาวไซไลน์ที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะทั้งเรื่องบนเตียงเรื่องการเรียนนะคะเรื่องครอบครัวทุกอย่าง everything เลยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงเนาะจ้ะก็อยากจะบอกว่าอาชีพไซไลน์มันไม่ใช่ว่าเป็นอาชีพที่คนดูถูกนะคะมันก็ว่ามันก็มีคนทั้งดีทั้งไม่ดีเหมือนอาชีพอื่นๆอะค่ะอยากจะให้แบบมองกว้างๆไว้แล้วก็อย่าดูถูกผู้หญิงพวกนี้อะค่ะเรียกได้ว่าผู้หญิงพวกนี้นะคะถึงแม้เขาจะเอาตัวเข้าแรกก็จริงแต่ว่าสำคัญอย่างนึงเลยว่าเขาก็เหมือนงานทุกงานเนาะขยันอดทนซื่อสัตย์ทุกอย่าง everything อยู่ในคนคนเดียวคนนี้ค่ะน้องโบที่ทำอาชีพไซไลน์ค่ะแล้ววันนี้นะคะโอ้โหต้องจากกันไปแล้วเนาะขอบคุณน้องโบก่อนดีกว่านะขอบคุณน้องโบมากนะคะที่ให้ความรู้เป็นคุณครูกับพี่นะคะและกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการ Room 69ทาง Man TV ค่ะเทปต่อไปจะเป็นใครติดตามชมกันได้นะคะแล้วคุณนะคะ